สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเจซีจาก Movie Thunderer นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นคลิปสั้นๆ นะครับคลิปรีแอคชั่นนะของ Better Call Saul นะครับในเอพิโซดล่าสุดนะครับเป็นซีซั่นที่6เอพิโซดที่7นะครับเป็นการตัดครึ่งก่อนที่จะมีครึ่งหลังในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ไปชมกันครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เคยดูเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้จัก Better Call Saul แล้วก็ดูมานะก็ผมจะมาพูดถึงแบบ EP เนี้ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือต้องบอกว่าซีซั่น6เนี่ยเป็นอะไรที่พีคมากนะครับผมอ่ะค่อนข้างจะลืมหมดแล้วนะคือมันยาวมากนะครับตอนดู5ซีซั่นแรกเนี่ยดูแบบมันต่อเนื่องมาหลายปีครับตั้งแต่ Breaking Bad จบใช่ไหมแล้วก็มาดู Better Call Saul ต่อเรื่องราวก็ค่อยๆแบบคอนเนคกันเรื่อยๆครับตัวละครเนี่ยหน้าตาคุ้นๆกันอยู่แล้วใช่ไหมเรารู้จักไอ้ตัวของจิมมี่แม็กกิลเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าชื่อจิมมี่ใช่ไหมครับเรารู้ในชื่อของซอลกูดแมนนะครับเราเห็นตัวของไมค์นะเราเห็นตัวของนาโชนะครับเราไม่เห็นคิมนะเราเห็นกัสฟริงอะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวละครก็มีหลายๆตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับจาก Breaking Bad Hector Salamanca เป็นต้นนะทีเนี้ยพอมันผ่านเรื่องราวมาเรื่อยๆครับซีซั่น1 2 3 4 5การเอาตัวรอดของตัวของไอ้จิมมี่เนี่ยมันก็เข้มข้นนะมาเอาตัวรอดทางกฎหมายทางอาชญากรรมไปพร้อมๆกันนะครับมันต้องตีกับพวกฮาวเวิร์ดกับชักใช่ไหมพี่ชายตัวเองนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับไมค์นะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเอพิโซดเนี่ยเป็นเอพิโซดที่เหมือน2โลกอะมาคอลแลบเจอกันครับช่วงนี้ก็สปอยนะผมย้ำอีกรอบนะครับการที่ฮาวเวิร์ดถูกฆ่าเนี่ยถูกยิงแป้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช็อกมากครับเนี่ยผมดูแล้วผมยังแบบว่าเชื่อหน้าชาแป๊บนึงแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะคือฮาวเวิร์ดมันทำอะไรมันถึงสมควรที่จะต้องถูกฆ่าเหรอมันทำอะไรผิดขนาดนั้นวะคือแค่โดนแพร้งโดนแกล้งอะไรแค่เนี้ยก็หนักแล้วนะหนักแล้วนะมันสำหรับคนคนนึงอ่ะที่ถึงแม้อาจจะทำไม่ดีกับจิมมี่ใช่ไหมครับกับตัวของไอ้พี่น้องคู่เนี้ยพี่น้องแม็กกิลอะครับคือจะว่าทำร้ายจิมมี่โดยตรงจะว่าทำร้ายชาร์กโดยตรงก็ไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของแบบการที่เขามีบริษัทเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ไว้ใจชาร์กนะแล้วก็ให้เกียรติจิมมี่นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของเบื้องหลังอะไรหลายอย่างคือไอ้สองสามคนเนี้ยตัวของจิมมี่ชาร์กแล้วก็ฮาวเวิร์ดเนี้ยคือถ้าจะอภิปรายกันนะครับถ้าจะดิสคัสกันเนี้ยน่าจะยาวมากนะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะมันกินกันไม่ลงอ่ะคือจะบอกว่าฮาวเวิร์ดอยู่เหนือกว่าหรือจะบอกว่าฮาวเวิร์ดเป็นคนใจดีก็ไม่ใช่จะบอกว่ามันเป็นคนเลวมันก็ไม่ใช่แล้วเวลาตอนจิมมี่แก้แค้นคือเนี่ยตอนแรกมันดูฮานะมันเอาแบบว่าเอาลูกวัวลิงไปโยนใส่รถใช่ไหมครับแกล้งนู่นนี่นั่นไอตอนแกล้งพอสิจูดเนี่ยยังโอเคนะยังรู้สึกว่าไม่หนักเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มแบบว่าเอาโค้กมาแกล้งนะครับเอาไอตัวของวางยาฮาวเวิร์ดเนี่ยเริ่มหนักแล้วนะครับแล้วก็มาแกล้งทำให้เสียหน้าที่ประชุมมันเนี้ยก็สมควรก็ควรจะเสียลูกค้าบ้างนะครับแต่คือฮาวเวิร์ดเนี้ยสติแตกนะครับก็เลยมาวีนนะแล้วตัวของจิมมี่กับคิมเนี่ยอยู่บ้านพอดีใช่ไหมครับทั้งสองคนคือไอ้ฮาวเวิร์ดมันรู้อยู่แล้วแหละก็มาวีนแล้วจังหวะมันเป๊ะมากกับการที่ลาโลเนี่ยกลับมาพอดีนะครับลาโลมันไปออนทัวร์อยู่ใช่ไหมมันไปยุโรปใช่ไหมครับไปตามหาเมียวิศวะมันไปตามหาลูกน้องวิศวะอะไรทั้งหลายจะสาปนิกใช่ไหมครับแล้วก็มาซุ่มดูตัวของไอตัวเม็ดแลบของกัสฟริงเนี่ยก็คิดว่าจะจบไปแค่นั้นแหละคิดว่ามันจะแบบมีเรื่องแค่กันเองใช่ไหมครับอยู่ดีเทียนที่อยู่ในห้องของจิมมี่กับคิมใช่ไหมครับตอนจังหวะที่ฮาวเวิร์ดเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเทียนเนี่ยมันมีแบบลมฟู่เพราะว่าประตูเปิดไงประตูเปิดมีคนเดินผ่านอากาศแรงดันเปลี่ยนใช่ไหมเทียนมันเลยแบบมีการแบบปลิวไหวนิดนึงนะครับสัญญาแรกคือฮาวเวิร์ดมาสัญญาที่2หลังจากที่มันปะทะคารมกันใช่ไหมครับฮาวเวิร์ดจิมมี่คิมเนี่ยปะทะคารมกันสัญญาที่2คือเทียนวูบมาอีกรอบครับแล้วก็ลาโลมาโผล่อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ผมไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับต้องอันนี้คือผมอ่านมาจากเพจของ Watchmen นะครับซึ่งเขาก็แบบวิเคราะห์ได้ดีมากนะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์เขาก็คุยกันว่ามันเขาสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยคิมเนี่ยเป็นคนช่วยตัวของจิมมี่ไว้นะเพราะจิมมี่อาจจะพูดว่าแบบ how แบบว่า
how you survive อะไรประมาณนี้คือแบบว่านายรอดได้ไงใช่ไหมแต่ว่าตัวของคิมเนี่ยแก้ให้เป็นแบบ Howard นะเรียกชื่อเป็น Howard แล้วก็อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าในมุมของลาโลเนี่ยยังไม่รู้นะว่า2คนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเขาตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2คนเนี่ยถ้าเกิดจิมมี่หรือคิมหลุดปากไปว่าแบบเฮ้ยนายยังไม่ตายได้ไงแปลว่าอ้าว2คนนี้มึงรู้ใช่มั้ยมึงรู้แผนการ assassinate การลอบฆ่ากูใช่มั้ยพวกมึงต้องตายด้วยแต่ตอนเนี้ยถ้าทั้ง2คนแบบไขสือว่าเอ้าไม่รู้คือเกิดอะไรขึ้นก็เห็นหายไปเพราะว่าเราไม่ได้สนใจชีวิตนายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะรอดนะแล้วก็อาจจะ2คนนี้อาจจะได้ช่วยเหลือลาโลในด้านของกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะผมว่าคิมไม่น่าตายนะครับคิมไม่น่าตายคือถ้าคิมตายเนี่ยตัวของจิมมี่มันไม่น่าจะเฮฮาได้คือตอนนี้เราดู Breaking Bad ตอนที่เราดู Breaking Bad กันจิมมี่แม่งสายฮาสายปั่นอะไรเงี้ยคือมันดูลันล้ามันดูหลันล้ามากนะครับคือถ้ามันเสียคนรักไปแบบอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปอีกบุคลิกหนึ่งแน่นอนครับอันนี้คือหลายๆคนวิเคราะห์กันนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของไทม์ไลน์นะหลายๆคนบอกว่าไทม์ไลน์ของเรื่องนี้นะครับ Battle Call Saul เนี่ยกับ Breaking Bad เนี่ยมันเค้าเรียกว่าโอเวอร์แลปกันมันเป็นพาราเรลแบบไปด้วยกันนะครับซึ่งผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคือตอนแรกอะตอนผมดูครั้งแรกผมเข้าใจว่าอ๋อ Battle Call Saul เนี่ยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดเรื่องของ Breaking Bad นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะผมก็เข้าใจว่าเออนี่ไงเราเห็นว่าตัวละครต่างๆเนี่ยมันเราบางตัวเราก็เห็นใน Breaking Bad บางตัวก็ไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อนก็อาจจะเดาได้ว่าอ๋อแสดงกัสรอดแน่นอนไมค์รอดแน่นอนเพราะว่าเนี่ยทุกคนมันไปโผล่ใน Breaking Bad ไงแต่ก็มีหลายทฤษฎีที่บอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะหลายคนที่มีข้อมูลแน่นกับผมลองคอมเมนต์มาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมก็อินได้กับเรื่องว่าโลกของทนายความโลกของกฎหมายเนี่ยครับบริษัทลอว์เฟิร์มทั้งหลายเนี่ยกับโลกของมาเฟียเนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับมันใกล้เข้ามาจนถึงตอนเนี้ยมันคือมันชิดกันแล้วครับเพราะว่ามาเฟียมาฆ่าเจ้าของบริษัทป้ามแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมมาทำรีแอคชั่นตอนนี้ครับคือพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับตอนนี้เป็นคอซอในตัวของซีซั่นที่6เอพิโซดที่7นะครับก็จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของพาร์ทแรกนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเว้นไปนิดนึงนะครับก็จะมาในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะขึ้นเดือนมิถุนายนใช่ไหมก็จะเหมือนจะเว้นวรรคให้เราแบบหายใจนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องลากยาวมาตั้งแต่18เมษายนนะครับจนถึงวันที่เนี่ย23เมษายนนะครับก็เดือนกว่าแล้วเราก็ให้พักหายใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอพิโซดที่8ถึง13ก็จะมาครับแล้วก็เรื่องน่าจะจบแบบ ending จบแบบบริบูรณ์เลยนะครับก็เลยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะเอพิโซดนี้ได้ไป 9.9 คะแนนนะครับใน IMDb จากคนโหวต 16,099 คนณตอนที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับก็พีคนะพีคมากๆนะครับเอพิโซดที่ Lock and Hard Press เนี่ยครับเอพิโซดที่มีคนตายคนหนึ่งนะครับ รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครนะครับก็คือตัวของไอ้นาโชนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไป 9.7 คะแนนนะครับซึ่งแบบเฮ้ยnot bad นะ not bad มากๆนะครับสำหรับซีซั่นที่6นี่มันพีคจริงๆนะครับแล้วก็เราต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีพวกตัวละครจาก Breaking Bad โผล่บ้างไหมนะครับก็นาโชก็ RP ไปแล้วนะครับคนแรกฮาวเวิร์ดก็ RP เป็นคนที่2นะครับเรื่องนี้ใครตายไปบ้างเนี่ยตายไปหลายคนนะแต่เริ่มจากชักก่อนเลยนะครับแล้วก็นาโชตายฮาวเวิร์ดตายนะครับก็อย่าให้ตัวละครที่เรารักตายมากกว่านี้เลยนะครับก็น่าจะแบบเสียใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวในคลิปหน้านะครับผมยังมีติดค้างโอซากอยู่นะครับแล้วก็ควีนออฟเซาท์นะหลายคนรอกันผมพยายามดูอยู่ไม่จบคือถ้ามันดูไม่จบแล้วมันมาเอามาสปอยเล่าทีละฉากเนี่ยมันจะแบบว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องทั้งหมดนะครับก็เลยแบบว่าเออมันมีเรื่องต่อคิวเยอะมากเลยเดี๋ยว Disney Plus ก็จะมีมาอีกใช่ไหมครับก็จะมีไอตัวของObi-Wan นะครับแล้วก็ Netflix ก็จะมี Stranger Things อีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะรีวิวให้ได้ทุกวันนะก็เราเจอกันต่อไปในการรีวิวคลิปหน้าครับอันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ